Community Supported Agriculture หรือ CSA คือระบบที่เรียกชื่อแบบไทยๆว่าเกษตรกรรมเกื้อกูลด้วยชุมชนเป็นระบบการตลาดแบบสมาชิกซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคภายใต้จุดประสงค์เพื่อผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพด้วยความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าแล้วเกษตรกรเป็นผู้ผลิตเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็นำผลผลิตที่ได้ทั้งหมดมาแบ่งปันกันทั้งพืชผักผลไม้ไปจนถึงผลผลิตที่แปรรูปความจริงแล้วนี่ถือเป็นช่องทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรอยู่รอดได้ด้วยการมีสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการช่วยผลิตเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นยิ่งกว่าการซื้อขายปกติสมาชิกสามารถเลือกได้ว่าอยากรับประทานพืชผักชนิดใดมีการทำข้อตกลงที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายโดยการทำ CSA ของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันเลยและก็ช่วยให้คนในแต่ละห่วงโซ่อาหารมีความรับผิดชอบต่อกันรวมถึงคนที่อยู่ไกลกันก็ได้มีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นด้วยติดตามเรื่องราวการเชื่อมเมืองสู่ธรรมชาติสร้างเครือข่ายการผลิตและกระจายอาหารแบบพึ่งพาอาศัยกันในสารคดีกลางเมืองตอนสวนผักประสานใจCSA เนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวความคิดเป็นเรื่องของการที่ท้องถิ่นเนี่ยตระหนักถึงการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแนวคิด CSA เนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีเนาะเราก็อยากให้อาหารที่ดีเนี่ยกับคนที่เรารักอาหารไม่ควรจะถูกใครผูกขาดอาหารไม่ควรถูกทำให้เป็นสินค้าให้มีราคาแพงซึ่งตรงเนี้ย CSA มันจะตอบชัดเจนว่าคนกินคนปลูกเนี่ยควรเป็นหุ้นส่วนกันCSA เป็นตัวย่อเนาะย่อมาจาก Community Supported Agriculture พี่เองเนี่ยประมาณปี4 45 46เนี่ยพี่เริ่มทำเองตอนนั้นเกษตรกรยังรวมกลุ่มขายผักส่งผักอยู่เนาะพี่ก็ทำแปลงเกษตรของพี่แล้วพี่ก็เอาตรงผลผลิตของพี่เนี่ยมาทำ CSA เพื่อทดลองระบบเพื่อหารูปแบบพี่ก็บอกรับสมาชิกรายแรกเลยมีคนเดียวผ่านไป3เดือนมี5คนปีนึงมีสมาชิกอยู่10รายการเซ็นเซ็นคือมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแล้วคุณก็เขาเรียกว่าแชร์ลิงไงเขาใช้คำว่าแชร์ลิงเดอะฮาร์เวสต์ซึ่งแนวคิดเนี้ยพี่เอาคำเนี้ยพี่เอามาใช้กับฟาร์มที่เป็นคอนเซ็ปต์เลยคือแชร์ลิงเดอะฮาร์เวสต์ไร่พันธุ์สีทองก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งปันอาหารนี่แหละคือจุดที่ทำให้เรามองว่า CSA เนี่ยมันต่างจากระบบที่เป็นอยู่ในตลาดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีอยู่12ไร่แต่ว่าบริเวณนี้ก็จะมีเป็นแปลงย่อยๆอยู่อีกประมาณ20กว่าไร่ก็เป็นเกือบ40ไร่อะไรเงี้ยสาเหตุที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราเกิดในครอบครัวเกษตรกรนะครับซึ่งได้เห็นว่าการทำเกษตรแบบสมัยใหม่แบบเคมีที่ทำกันอยู่โดยทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับเกษตรกรเองโดยตรงนะครับทั้งในเรื่องของต้นทุนเรื่องของพิษภัยต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราหันมาสนใจแนวทางการเกษตรที่ไม่มีการใช้สารเคมีนะครับมากยิ่งขึ้นและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เราอ่านหนังสือชื่อ Food First อาหารต้องมาก่อนอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ทำให้เกิดความสนใจที่จะมาทำเกษตรแบบนี้ประกอบกับเคยไปอ่านหนังสือ One Straw Revolution ก็คือที่มาแปลชื่อการปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกษตรธรรมชาติที่ของคนญี่ปุ่นมาซาโนบุฟุกุโอกะเนี่ยก็ทำให้มาผสมผสานเป็นความรู้เป็นความคิดที่ทำให้เราอยากจะหันมาทำเกษตรแบบนี้คือตอนแรกเนี่ย
ตอนที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยเราเห็นปัญหาแม้ว่าเกษตรกรจะทำเกษตรอินทรีย์มีรับรองมาตรฐานแต่กลไกเนี่ยเราไม่ได้คุมเพราะค้าคนกลางเป็นคนคุมกลไกตลาดอยู่ CSA จะไม่มีคนกลางคนกลางที่หมายถึงคนกลางที่ได้ประโยชน์นะไม่มีหมายความว่าเป็นตัวกลางที่ไม่ใช่คนกลางที่จัดการนะแต่เป็นคนกลางที่ได้ผลประโยชน์มันจะไม่มีแล้วเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเวลาตรวจรับรองฟาร์มเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินมีต้นทุนค่าถุงค่าบาร์โค้ดค่าสติ๊กเกอร์ค่ายางรัดทุกอย่างเกษตรกรจ่ายหมดเพราะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เกษตรกรขาดเงินทุนหมุนเวียนแล้วมันก็เหมือนกับถึงแม้ราคาจะดีแต่มันก็ดีไม่สม่ำเสมอเพราะว่ามันก็ยังขึ้นลงตามตลาดอยู่แบ่งก็เป็นกว้างๆนะครับเกษตรที่เราทำกันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันก็จะมี3ลักษณะกันแล้วกันก็คือระบบเกษตรเคมีนะครับก็คือเกษตรสมัยใหม่ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาฆ่าแมลงนะครับโดยทั่วๆไปอีกแนวหนึ่งก็คือระบบเกษตรที่ยังมีการใช้สารเคมีอยู่แต่ว่ามีการแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมอะไรมาใช้ในการควบคุมเช่นมีการใช้ยาฆ่าแมลงก็ต้องมีการเว้นระยะการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะไม่ให้มีสารพิษตกค้างในอาหารมากเกินไปอะไรแบบนั้นนะครับอีกแนวหนึ่งก็คือแนวของเกษตรธรรมชาตินะครับซึ่งเกษตรอินทรีย์นี่ก็เป็นแนวหนึ่งของเกษตรธรรมชาติที่มีการทำการผลิตผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าอาหารนะครับโดยยิงอยู่กับกลไกทางธรรมชาตินะครับหลักการทางธรรมชาติเป็นหลักนะครับวัชพืชเศษพืชเหล่านี้เนี่ยพอเราตัดแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันย่อยสลายอยู่ในลงสู่พื้นดินเป็นการปรับปรุงดินไปในตัวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าวัชพืชเนี่ยถ้าเราไม่ตัดเราก็ใช้วิธีการถ่ายกลบคือถ่ายกลบก่อนที่วัชพืชจะมีดอกมีเมล็ดก่อนที่เมล็ดจะแก่นะครับเพราะไม่งั้นมันจะขยายตัวไปมากเราก็ใช้วิธีการถ่ายกลบเอานะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ก็จะทำให้ดินนะมีความร่วนซุยปรับปรุงโครงสร้างดินทำให้อุ้มน้ำได้ดีมีความยืดหยุ่นระบายอากาศได้ดีดินก็จะดำมีสีวัตถุสูงอะไรแบบเนี้ยนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำปุ๋ยหมักเนี่ยหลักก็คือเศษพืชกับขี้วัวแต่ว่าในไร่นี้เราก็จะมีการใช้กระถินสับไปด้วยนะครับเราใช้เพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเราเหมือนกับปลูกไว้นั่นแหละดูแลไว้แล้วก็เป็นพืชที่ให้ในตึงไนโตรเจนจากอากาศได้ก็เป็นการเหมือนกับเราก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยมาจากภายนอกเราสร้างปุ๋ยเองอย่างนี้เป็นต้นเช็คดูว่ากะโหลกมันตันหรือเปล่าตันน้ำมันน้ำมันมีขึ้นนะครับน้ำที่เราใช้ภายในเนี่ยมันก็เป็นน้ำจากแหล่งน้ำที่เราขุดเองต่างหากให้น้ำเอาน้ำใต้ดินเข้ามาใช้หรือว่าน้ำซึมมาจากข้างนอกหรือว่าซึมมาในดินเนี่ยเอามาใช้เราจะไม่ใช้น้ำร่วมกับคนอื่นเพราะว่าน้ำที่มาจากแปลงอื่นเนี่ยมันก็มีพัดพาสารพิษจากไร่คนอื่นมาด้วยอย่างนั้นเราก็จะไม่ใช้เกษตรทั่วๆไปเนี่ยเขาอาจจะเร่งการเจริญเติบโตโดยการใส่ปุ๋ยเยอะๆทีนี้พอใส่ปุ๋ยเยอะๆแล้วเนี่ยพืชมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่หมดไงมันก็ตกค้างอยู่ในดินหรือแม้แต่การแบบใช้มากพืชมันก็ดูดเข้าไปสะสมอยู่ในลำต้นของมันมากไนเตรตเมื่อไปสะสมอยู่ในพืชมากใช่ไหมพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ไปแปรสภาพในร่างกายเป็นสารก่อมะเร็งคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นที่สุดรักษาพื้นดินได้ที่สุดคือเกษตรกรเพราะเขาอยู่กับพื้นดินอยู่กับแม่น้ำอยู่กับดินฟ้าอากาศนั้นการที่เขาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะช่วยให้เขายังคงดำรงวิถีการผลิตแบบรักธรรมชาติรักษาธรรมชาติสมดุลธรรมชาติเอาไว้ CSA เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างคนกินกับคนปลูกเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันเพราะฉะนั้นความว่าหุ้นส่วนหมายความว่ามันต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันถูกไหมผลประโยชน์ที่ได้คืออาหารที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันตีเป็นมูลค่าเนี่ยค่อนข้างยาก
อาหารที่ดีเนี่ยหมายความว่าอาหารไม่มีการปนเปื้อนสารพิษต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นคนที่เป็นสมาชิก CSA เนี่ยเขาจะมีความเข้าใจในทุกอย่างข้อดีมีหลายอย่างนะอันที่หนึ่งก็คือเราได้ทานผักปลอดสารเคมีใช่ไหมคะผักอินทรีย์ซึ่งเราหาทานไม่ได้ในตลาดทั่วไปอันที่สองเนี่ยเราซื้อผักกับกลุ่มชาวบ้านที่เราไว้ใจหรือเพื่อนอย่างเจนที่อยู่สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเพื่อนที่เราไว้ใจว่าเขาไม่หลอกเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเขามาส่งถึงหน้าบ้านเลยตอนเช้าเนี่ยพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์เนี่ยเขาจะมาแขวนเอาไว้ก็แน่นอนแล้วเราก็วางแผนได้ว่าผักในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราก็ทานกับผักกับเขาได้เลยไม่ต้องไปซื้อผักข้างนอกมีข้อดีแบบนี้ค่ะก็คือได้ทานของสดสะอาดปลอดภัยแล้วผักที่เจนมาส่งทุกสัปดาห์เนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยนะคะแล้วทุกครั้งอยากจะโทรไปบอกเขาโอ้ยผักดีจังเลยสดหาในตลาดไม่ได้นะแบบนี้ดีจังเลยขอบคุณไม่มีปัญหาคือน้ำหนักเท่ากันไงก็เลยจัดการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยตรงนี้จัดกลับแล้วปัญหาหนึ่งที่ทุกวันนี้การเกษตรมีการใช้สารเคมีเพราะผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภคตามใจแต่ไม่ตามฤดูกาลหนึ่งอันที่สองผู้บริโภคขาดความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารอย่างที่บอกคือว่าเราส่งผักตามฤดูกาลเพราะนั้นบางช่วงเนี่ยมันจะมีผักที่ผักพื้นบ้านเรียกผักพื้นบ้านเนี่ยซึ่งคนเมืองเนี่ยไม่คุ้นเคยที่จะกินหรือไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแล้วจะทำอะไรกินยังไงอยู่แต่ว่าเราก็แนะนำวิธีทำกินให้เขาไปว่าอันนี้ทำเมนูผักปรังเงี้ยยอดผักปรังเนี่ยทำเมนูแกงส้มได้ผัดน้ำมันหอยได้ยอดมะรุมเนี่ยต้มจืดได้ไข่เจียวได้อะไรแบบเนี้ยเราก็จะแนะนำเมนูวิธีการทำให้เขาไปที่สำคัญคือเราจะบอกเสมอว่าผักอะไรก็แล้วตามที่เกษตรกรส่งไปทุกอย่างล้วนเป็นสมุนไพรล้วนเป็นผักที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยกันทั้งนั้นเพราะหนึ่งมันมาจากความใส่ใจสองทุกอย่างมันมาจากผืนดินที่ไม่มีการใช้สารเคมีจริงๆก็คือผักตามฤดูกาลคือถ้าเราไปเลือกผักที่มันไม่ได้ปลูกได้ในฤดูกาลเรามันก็เหมือนไปฟอร์สไปบีบบังคับเกษตรกรคือเราอยากกินของธรรมชาติดังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยเลือกแต่บางทีก็มีแอบถามๆเขาบ้างเหมือนกันนั่นแหละถ้าสมมติว่าแบบมีผักนู่นนี่นั่นมาอย่างเช่นเราชอบทานบรอกโคลี่อย่างเงี้ยเราก็จะถามเขาว่ามีบรอกโคลี่ไหมสัปดาห์นี้ถ้ามีให้จัดให้มากหน่อยเนี่ยค่ะระวังจัดถุงผิดนะคะที่แล้วผิดนะคุณเอิร์ธไม่ได้ส่งตัวผักประสานใจเนี่ยจุดแข็งของมันคือเรื่องของการเกื้อกูลกันและกันฝั่งคนกินก็จ่ายเงินให้เกษตรกรเพราะไม่ได้มองว่าจ่ายเพื่อซื้อผักแต่จ่ายเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตให้เกษตรกรยังคงมีอาชีพอยู่ในชุมชนและถึงตัวเองเนาะในส่วนของเกษตรกรเองเขาก็คิดว่าเขาปลูกผักส่งให้ญาติส่งให้มิตรซึ่งก็ทำให้ผู้บริโภคเองได้รับผักที่ดีเนาะต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมันก็เหมือนกับเป็นการทั้งสองฝ่ายต่างควบคุมซึ่งกันและกันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์แต่ถ้าสองฝ่ายเนี่ยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันฝ่ายหนึ่งอยากได้เงินใช่ไหมมีอาหารฝ่ายหนึ่งมีเงินแต่ไม่มีอาหารก็เหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ทำไมใบหน่อยน้อยน้อยหลังจะเป็นลมป่ะขอแหวนเหรอตะกี้ลมพูดแบบตรงไปตรงมานะคือพี่เป็นผู้บริโภคที่อยากให้กลุ่มชาวบ้านกับคนที่จัดการตรงนี้ได้กำไรแล้วพี่ก็คิดว่าผักที่เขาปลูกเนี่ยเป็นผักตามฤดูกาลพอเป็นผักตามฤดูกาลเนี่ยมันก็คือมันไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะมันมีธรรมชาติใช่ไหมคะจริงๆทัศนะส่วนตัวพี่รู้สึกไม่แพงเลยราคาสูงกว่านี้พี่ก็ยังสู้ได้พูดตรงไปตรงมานะแล้วก็พี่ก็คิดว่าคือเราควรจะจ่ายให้แบบกลุ่มชาวบ้านได้มีกำไรอ่ะเป็นกำลังใจให้เขาได้ทำผักอินทรีย์ให้กับผู้บริโภคอย่างเราอยู่กรุงเทพได้ทานถามว่า
อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเป็นเพราะว่าคนเมืองเหล่านี้เริ่มตระหนักถึงปัญหาแล้วก็พิษภัยที่เขาได้รับจากการบริโภคการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมในพืชผักที่เขากินไปนำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บซึ่งมันชัดเจนแล้วว่ามะเร็งเกิดจากสารเคมีตกค้างในอาหารในพืชผักผลไม้ที่เขากินไปอย่างน้อยอันนี้ชัดเจนหลักๆแล้วอาหารส่วนใหญ่ยังมาจากภาคชนบทอยู่เป็นเพราะว่าพื้นที่ชนบทเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพราะฉะนั้นมันต้องการทำผักเนี่ยพืชผักเนี่ยจะเป็นพืชไร่เป็นข้าวเป็นอะไรก็ดีเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่โดยเฉพาะผักมันตัดครั้งเดียวจบมันทำให้จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งในเมืองเนี่ยพื้นที่มันถูกจำกัดเนาะถามว่าเอาพื้นที่ตารางวาละ1 ล้านบาทเนี่ยในย่านเศรษฐกิจเนี่ยมาปลูกผักถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมเพราะจึงเป็นเหตุที่ว่าภาคชนบทเองจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งภาคเมืองให้คนเมืองเนี่ยมีอาหารหล่อเลี้ยงโดยการจ่ายเงินโอ้โหไม่ดูก็เมาได้เด้เพราะว่ามันขาดความร้อนมันเมาหมดแหละมันทำให้นอนหลับเรื่องนอนให้มันก็ทำสมัยก่อนเนี่ยทำเรื่องปลาชุมชนด้วยอะไรด้วยไงมันมีผลกระทบหลายอย่างแล้วก็เราไปกับพ่อเตือนกับพี่เจนเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเรียกว่าผู้ประสานกับผู้ส่งเสริมเราเนี่ยให้เราพึ่งพาตัวเองได้อะไรเนี่ยเราก็ไปเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายปลาชุมชนการทำปลาก็ต้องปากท้องก็ต้องมาก่อนถ้าปากท้องอยู่ไม่ได้การดูแลปลาก็ลำบากเพราะฉะนั้นถึงได้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆว่าโอ้จากการเราดูแลปลาแต่ทำปลาชุมชนเพื่ออะไรและปัจจุบันนี้เราต้องการเงินด้วยเงินมันไม่ใช่แค่ดูปลาแล้วชีวิตเราดีขึ้นก็ไม่ใช่เราต้องใช้ตังค์ด้วยต้องใช้อะไรด้วยเราก็ต้องหาแนวทางแต่เราก็ไปหาผู้รู้ไปศึกษากับผู้รู้แบบนี้ครับคือจริงๆการจัดการเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ในฟาร์มก็พอได้อยู่นะแต่ว่าการจัดการระบบตลาดเรื่องแบบนี้เราก็ต้องอาศัยไอ้พี่เลี้ยงเราอยู่พี่เลี้ยงก็คือพี่เจนนะแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเราก็หวังว่าเด็กที่เรียนมาจบเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเขาเรียกว่าการสื่อสารของเขาของเรานี่นะเพียงแต่ว่าใจเขาเนี่ยถ้าถูกฝึกถูกป้อนให้มันให้เขามองเห็นอะไรมากกว่านั้นเขาจะไปได้ดีก็หวังอย่างนั้นทุกวันนี้ภาคการเกษตรเนี่ยเราถูกคนการตลาดควบคุมหมดเลยกลไกตลาดควบคุมหมดเลยเราปลูกก็เราขายเนี่ยเราขายกำหนดราคาเองไม่ได้ระบบการผลิตแบบเนี้ยผลิตเพื่อขายเนี่ยมันต้องมีทุนมันต้องเอาเงินมาลงทุนมันต้องมีพ่อค้ามารับซื้อเพราะเขาผลิตทีเยอะเขาไปขายเองไม่ได้มันถามว่าลูกหลานเห็นเนี่ยพ่อบอกว่ามึงอย่าทำเลยเกษตรมันลำบากพ่อเป็นหนี้ก็เพราะพ่อต้องไปกู้เขามาปลูกแล้วก็ต้องไปหนี้เท่าแก่ก็ต้องปลูกคืนเท่าแก่ชีวิตมันจึงไปไหนไม่ได้มันเป็นทาสติดที่ดินตัวเองแต่พอมาทำระบบไอ้ CSA หรือผักประสานใจเนี่ยลูกเขาทำเองเลยนะหมายความว่าเติบโตมากับพ่อเห็นพ่อทำตรงนี้ทุกวันนี้เขาก็มีครอบครัวเขาก็เลี้ยงลูกโดยระบบ CSA ตรงนี้เพราะว่าเขารู้แล้วว่าหลักๆเลยคืออาหารประเด็นแรกคือต้องมีอาหารกินก่อน2รายได้ตามมาจากผลผลิตตรงนี้ซึ่งมันต่างจากการเกษตรแบบปัจจุบันที่เป็นกระแสหลักซึ่งตรงเนี้ยขายอย่างเดียวเลยไม่ได้กินเลยแล้วก็เอาเงินมาซื้อข้าวเงินมาซื้อผักเงินมาซื้ออาหารกินอย่างกะเหรี่ยงเนี่ยคือข้าวในหัวใจสำคัญเขาจะไม่ทิ้งข้าวเลยถึงไม่ได้ปลูกผักส่งผักประสานใจแต่ข้าวก็ยังต้องทำกินแล้วเขาก็ยังมีการปลูกเสริมเนาะเพื่อเป็นอาหารเพราะนั้นเด็กที่เขาลูกหลานที่ไปข้างนอกจึงกลับมาแล้วก็มาทำเกษตรต่อมุดมิดอะไร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 ไม่เกี่ยวกับรักสบายแต่มันบอกมันชอบไถเอกลักษณ์ปกติเอกลักษณ์ของเราเนี่ยหนึ่งข้าวมันเอกลักษณ์เราเนี่ยข้าวเราทิ้งไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคนทุกคนไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าอะไรคนทุกคนต้องกินข้าวอย่างขั้นต่ำวันละมื้อเพราะฉะนั้นข้าวมันจึงเป็นวิธีหลักอันดับแรกที่เราต้องกิน
ื่นขึ้นมาหิวขึ้นมาเราก็นึกถึงข้าวแล้วเอกลักษณ์ของเรานะแล้วเรียบแล้วก็แบบเน้นเรื่องการขู่การขายเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะเราเนี่ยชอบแบบมีกินพอแล้วปลูกกินปลูกใช้อีกแบบส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเลยต้องปรับตัวไงความเป็นเอกลักษณ์ตรงนั้นก็มีน้อยลงบางทีนะด้วยปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นตามยุคนะว่าหลักๆเองเนี่ย CSA ปัญหาคือเรื่องของระยะทางเราอยู่ค่อนข้างไกลเหมือนกันมันผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจในการออกค่าใช้จ่ายส่วนค่าเดินทางค่าขนส่งตรงนี้ซึ่งเขาก็โอเครับได้เพราะว่ามันก็เป็นการแชร์กันอะเอาบรรทุกผลผลิตปริมาณ1เนี่ยเข้าไปในเมืองแล้วก็ช่วยกันเฉลี่ยค่าขนส่งก็อยู่ได้มันถามว่าการที่คุณจ่ายแบบซื้อของในห้างโดยที่มีตรารับรองมาตรฐานว่าอันเนี้ยเป็นผักอนามัยผักปลอดภัยผักออร์แกนิกอะไรอย่างแล้วแต่เนี่ยกับการที่คุณซื้อผักโดยที่ว่านายปัญญาปลูกนายคนนั้นคนนี้ปลูกเนี่ยอันไหนมันเชื่อมั่นได้ดีกว่ากันถึงแม้คุณจะบอกว่ามีตรารับรองมาตรฐานแต่คุณรู้ไหมว่าเอามาจากแหล่งผลิตไหนใครเป็นคนปลูกอันเนี้ยเราไม่รู้เลยรู้สึกว่าเสี่ยงเลยอะค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันต้องช่วยกันลงทุนเพราะว่าเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารเคมีเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีแรงจูงใจจากผู้บริโภคช่วยคือถ้าผู้บริโภคต้องการผักอินทรีย์แบบเราๆเนี่ยพอมีกำลังความสามารถพอที่จะจ่ายได้เนี่ยคือการยินดีจ่ายแล้วก็ลงทุนให้เนี่ยมันก็ถือว่ามันคุ้มมากไม่รู้สึกว่าตัวเองเสี่ยงเลยรู้สึกว่าจ่ายแค่นี้ก็ไม่เห็นไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราแล้วถ้าเขาส่งผักไม่ได้บางสัปดาห์ก็จะไม่เป็นไรด้วยซ้ำไปเพราะว่ายังไงเราก็จะได้กินผักระยะยาวเชื่อใจเขาค่ะไอ้ตัวผักประสานใจเองเนี่ยชื่อก็บอกว่าผักประสานใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการที่คนสองคนสองฝ่ายภาคเมืองซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมตรงนั้นไปเนี่ยแต่ในส่วนของภาคการเกษตรเองเนี่ยหรือภาคชนบทเนี่ยเขาก็ทำการผลิตป้อนให้2คนคนกลุ่มนี้แล้วก็เป็นการที่เหมือนกับเกื้อกูลกันแบ่งปันกันมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือมุ่งที่กำไรเราไม่พูดถึงเรื่องกำไรนี่เป็นตัวเงินแต่เราพูดถึงผลประโยชน์ที่เป็นสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอาหารที่ได้รับเนี่ยมีความปลอดภัยต่างๆเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจมันก็เป็นสิ่งที่สังคมเราควรจะพัฒนาให้มันเติบโตสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ